ปรากฏองค์ของพระโอรสพระธิดาทั้ง3ของเจ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระชายาสร้างรอยยิ้มให้ผู้พบเห็นเสมอด้วยทั้งเจ้าชายจอร์จพระโอรสองค์โตพระชันษา10ปีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์พระชันษา8ปีและเจ้าชายหลุยส์พระโอรสพระชันษา5ปีต่างมีพระอิริยาบถน่ารักไร้เดียงสาชวนเอ็นดูโดยเฉพาะเจ้าชายหลุยที่ทรงมีพระอิริยาบถซุกซนน่ารักตามประสาเด็กปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายครั้งอย่างเช่นตอนอยู่ในงาน Royal International Air Tattoo งานแสดงการบินทางทหารที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่เจ้าชายหลุยทรงอ้าพระโอษฐ์ร้องก่อนจะยกพระหัตถ์ปิดพระกันทั้งสองข้างเมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินดังคำรามกึกก้องและแทบทุกครั้งจะมีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์คอยทำหน้าที่ดูแลคอยบอกพระอนุชาองค์เล็กว่าต้องปฏิบัติองค์อย่างไรอยู่เสมอเวลาออกงานใหญ่ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายอย่างเช่นในงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษที่ปรากฏรูปและคลิปขณะเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กระซิบเตือนเจ้าชายหลุยให้คำนับหีบพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่2พระปยิกาของทั้งสองพระองค์ขณะที่สมาชิกราชวงศ์ระดับสูงร่วมเสด็จพระราชดำเนินตามหลังขบวนเคลื่อนย้ายหีบพระบรมศพไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในพระราชวังวินเซอร์ล่าสุดพระโอรสพระธิดาทั้ง3ของเจ้าชายวิลเลียมเสด็จพร้อมพระบิดาพระมารดาร่วมพิธีทางศาสนาเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลคริสต์มาสที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางแขกราว 1,500 คนซึ่งโซฟี่เมอร์แมนเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเด็กทรอตเตอร์สของอังกฤษที่เจ้าชายหลุยส์ทรงสวมร่วมพิธีในวันนั้นให้สัมภาษณ์พิเศษกับนิตยสารพีเพิลว่าช่างน่ารักมากที่ได้เห็นทั้ง3พระองค์อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่คอยดูแลปกป้องน้องชายคนเล็กอย่างสุดๆทั้งนี้เจ้าชายวิลเลียมเคยตรัสถึงความสนิทสนมของพระธิดาองค์รองกับพระโอรสองค์เล็กว่าเจ้าชายหลุยชอบเลี่ยนแบบชอบทำตามเจ้าหญิงชาร์ลอตต์โดยทรงเล่าว่าครอบครัวพระองค์ชอบเล่นดนตรีด้วยกันตอนเช้าระหว่างนั้นพระโอรสพระธิดาทั้ง3จะเต้นกันไปรอบๆโดยเฉพาะชาร์ลอตต์ชอบวิ่งไปทั่วห้องครัวทำท่าเต้นบัลเล่ต์ทำท่าเต้นสนุกๆโดยมีหลุยวิ่งตามและพยายามทำทุกอย่างเลียนแบบชาร์ลอตต์เจ้าชายวิลเลียมตรัสเล่าอย่างภูมิใจถึงความน่ารักของพระโอรสพระธิดาขณะที่แอนเอ็ดเวิร์ดอาสาสมัครลูกเสือที่เคยเห็นพระโอรสพระธิดาทั้ง3ของเจ้าชายวิลเลียมช่วยงานจิตอาสาเดอะบิ๊กเฮลเอาที่จัดขึ้นหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่8พฤษภาคมให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลว่าประทับใจความน่ารักของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่คอยดูแลพระอนุชาเธอจะบอกน้องว่าควรทำอะไรและอย่าทำอะไรตลอดเวลาพวกเขาดูน่ารักดูเหมือนเด็กทั่วไปและนั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่ได้เห็น